มีคนถามว่าอัลเมทิกมีกี่แบบวันนี้จะมาโชว์เคสให้ดูกันนะตอนนี้ฉันก็มี Discord แล้วนะเข้ามาเลยมาพูดคุยกันลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับไปเสื้อกันหนาวสุดคูลใครใส่ก็เท่แบบบ้มๆคือลือแค่10โลบัคมีหลายโคตรเท่กูอ้วนเลยขี้หีแค่ซื้อก็ลุ้นรับโลบัคฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะสวัสดีครับผมชาตอนนี้เราอยู่ในเกมเบนเทนกันอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มีคำถามจากทางบ้านนะครับว่าอัลเมทริกซ์นะครับมีกี่แบบซึ่งวันนี้จะมาบอกทั้งหมดเลยบอกว่าทั้งหมดเลยนะครับอัลเมทริกซ์แบบแรกเดี๋ยวผมจะขึ้นจอแปะให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับก็คือเป็นอัลเมทริกซ์รุ่นเด็กต้องเรียกว่าเป็นอัลเมทริกซ์ที่คลาสสิกมากๆนะครับจะมีเอเลี่ยนให้เรามา10ตัวด้วยกันนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกูขึ้นไว้ข้างๆแล้วกันนะเป็นแบบนี้ซึ่งรุ่นเด็กนะครับความสามารถของมันก็สามารถแปลงเป็นเอเลี่ยนได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วพอเวลาหมดปุ๊บก็ต้องรอชาร์จค่อนข้างที่จะนานมากเลยครับเป็นออมมิทิกที่ทำให้ชวนคิดถึงได้เลยทีเดียวออมมิทิกรุ่นต่อไปนะครับเป็นออมมิทิกรุ่นเอเลี่ยนฟอร์สเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันเอเลี่ยนฟอร์สนะครับก็จะเป็นออมมิทิกที่ถูกอัปเกรดมาจากออมมิทิกรุ่นปกตินะครับเนื้อเรื่องมันก็ประมาณว่าเบนไม่ได้ใช้ออมมิทิกนานแล้วนะครับแต่ก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้ออมมิทิกอีกนะครับทำให้ออมมิทิกที่เป็นรุ่นเด็กนะครับอัปเกรดตัวเองกลายเป็นเอเลี่ยนฟอร์สนะครับจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะแบบเท่นะก็เป็นเอเลี่ยนฟอร์สนะครับซึ่งเอเลี่ยนฟอร์สนะครับพอเราได้เอเลี่ยนฟอร์สมาปุ๊บนะมันก็จะได้แบตเตอรี่มาด้วยข้างๆนี้นะครับวิธีการได้เอเลี่ยนฟอร์สก็คือการที่เราใช้ออมมิทิกรุ่นเด็กนะครับจนเต็มมาสเตอรี่เต็มหลอดแล้วเราก็ไปหาแอสมัตหรือลุงกบนะครับแล้วลุงกบก็จะให้เอเลี่ยนฟอร์สเรามานั่นเองครับง่ายๆเลยแล้วต่อไปนะครับเป็นออลเมทริกซ์รุ่นสุดท้ายก็คืออัลติเมทริกซ์มาดูนะครับนี่คืออัลติเมทริกซ์นะครับนี่ที่ผมใส่อยู่นะเห็นไหมเขียวๆอ่ะเห็นไหมเขียวๆอ่ะอัลติเมทริกซ์นะพัฒนามาจากอัลติเมทริกซ์ของอัลบิโดนะครับอัลบิโดเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เบนได้ใช้นาฬิกาอัลติเมทริกซ์ของตัวเองนะครับรุ่นเอเลี่ยนฟอร์สนะครับทำลายตัวเองแล้วก็ขโมยของอัลบิโดมาใช้นะครับนะเรื่องก็ประมาณนี้วิธีการได้อัลติเมทริกซ์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคลิปที่แล้วนะครับจะมีสอนวิธีการได้อัลติเมทริกซ์นะครับหลักการได้อัลติเมทริกซ์ก็คือการเก็บพาร์ทให้ครบ5นะครับผมจะมาโชว์เคสออลติเมทริกซ์แบบพิเศษนะครับสำหรับใครที่ไปตามแมปนะแล้วแบบเห็นออลติเมทริกซ์เป็นสีแดงนะครับไม่ต้องคิดว่าเป็นของอัลบิโดนะไหนลองกด V ดิมันจะได้โชว์เคสกด V เออนะครับนี่คือออลติเมทริกซ์แบบพิเศษนะครับถามว่ามันพิเศษยังไงครับก็คือมันเป็นสีแดงก็แค่นั้นแหละเฮียมันมีแค่นั้นแหละสัตว์นะครับวิธีการได้ออลติเมทริกซ์สีแดงนะครับไม่ใช่การสุ่มแล้วก็ไม่ใช่การที่คุณดวงดีเลยครับมันคือการเติมนั่นเองครับแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงก็คือคุณจะต้องไปเติมออลติเมทริกซ์คอลเลอร์นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งเพื่อเปลี่ยนให้ออลติเมทริกซ์ของคุณกลายเป็นสีต่างๆแค่นั้นเองครับนะแล้วก็รู้สึกจะมีรุ่นเด็กด้วยนะรุ่นเด็กก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะออลติเมทริกซ์รุ่นเด็กนะครับมันจะมีรุ่นโปรด้วยนะถ้าเกิดใครย้อนดูคลิปเก่าๆของผมนะคลิปแรกๆที่เกี่ยวกับเบนเทนนะผมจะได้ Ultimatrix Pro มานะครับซึ่ง Ultimatrix Pro นะครับกูไม่รู้ว่ามันมีพลังมากกว่าหรือว่าอะไรหรือว่ามันแค่แบบไอ้เหี้ยกูได้ iPhone Pro ไอ้สัสแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเท่นะครับโอเคนะครับสรุปก็คือ Ultimatrix ของเรานะครับมีได้4แบบ1ก็คือ Ultimatrix ธรรมดานะครับตอนเด็ก2คือ Ultimatrix Pro นะครับ3คือ Ultimatrix Alien Force 4คือ Ultimatrix นะครับก็มีแค่นี้นะครับทั้งหมดในเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับไปละจุ๊บๆ